สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยู่ในเกม Panzer Paladin ครับเดี๋ยวเรามาต่อกับบอสที่เหลือของเกมนี้เลยนะครับเริ่มจากตัวนี้ครับโปโปบาว่านะครับถ้าผมออกเสียงไม่ผิดเนี่ยคือกว่าจะถึงมันเนี่ยบอกเลยว่าด่านโคตรยากโอ้ย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 มาดิชับชับโอ้โหแทงเลยไม่ต้องกระโดดก็ถึงเฮ้ยเฮ้ยโฉบไปโฉบไปไหนเนี่ยชับโหโดนจังหวะเป็นของเราครับจังหวะนี้จังหวะที่มันยิงดีมนี่เราสอยได้ยาวเลยมาดิเอ้ยเลิกโฉบได้แล้วโอ้โหเรียบร้อยครับจะได้อะไรเป็นการตอบแทนนะเนี่ยโอ้โหดาบอะไรก็ไม่รู้แหมสวยจริงๆไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะครับและนี่คือบอสอีกตัวหนึ่งครับชื่อน่าจะออกเสียงว่าเนียนมั้งหรือว่าน่าจะชื่อเนียแหละเป็นเหมือนกิเลนครับตัวนี้ปักแอคอัพซะก่อนดูอาวุธผมดิอย่างเท่โอ้โหตีได้เร็วและแรงมากนะครับหืมกันหน้าเรียบร้อยโอ้โหมันตายง่ายแบบวะเนี่ยหรือว่าอาวุธมันแรงเกินโอ้โหได้อันนี้โคตรเท่เลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแง้วเหรออย่างแจมและนี่ก็คือบอสตัวหนึ่งครับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับกาชาโดคุโระครับเป็นโครงกระดูกยักษ์ก่อนจะสู้วันนี้ผมจะบัฟตัวเองก่อนเลยแล้วก็จะเป็นอาวุธอันนี้ครับเอ้าเวรกรรมลืมมองโอ้โหมือใหญ่มากเฮ้ยไม่โดนพี่ดอกไอ้น้องตีหน้าตีหน้าอึ๊บโอ้โหคืออยู่นิ่งๆก็ไม่โดนแล้วเมื่อกี้เรียกทานุกิเหรอทานุกิหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเรียกมันอย่างนี้แล้วกันต่อเนื่องกันเลยครับฟาดหัวแบบต่อเนื่องโอ้ยเรียบร้อยทีสุดท้ายปักเข้ามาเรียบร้อยครับเอ้ายังไม่เรียบร้อยเว้ยเฮ้ยผมคิดไปเองว่ะนึกว่าเริ่มมีไงเมื่อกี้นึกว่าเริ่มมันหมดแล้วเรียกได้ว่ากว่าจะถึงบอสนี่เหนื่อยเลยอะด่านจะยาวไปไหนจะยากไปไหนวะเนี่ยได้กระดูกไดโนเสาร์เป็นอาวุธโอเคครับหลังจากที่ผมจัดการกับบอสจนครบทุกตัวแล้วนะครับก็มีตัวนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ตัวนะครับมันก็จะปลดล็อกให้เล่นด่านนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปเล่นด่านนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเล่นรวดเดียวให้จบนะครับเราไม่สามารถฆ่าบอสตัวนี้แล้วก็กลับมาเล่นผ่านบอสตัวนี้ไปแล้วเหมือนด่านก่อนๆหน้านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปต่อไปเนี่ยผมว่าผมก็จะลากยาวจนจบบอสใหญ่เลยกันครับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะทิ้งไว้เท่านี้แหละครับเดี๋ยวเรามาต่อที่คลิปต่อไปแล้วกันครับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ